เอาละครับตอนนี้สำหรับเสียงของผู้เล่นนะครับผมที่มีการให้ฟีดแบ็กไปกับเวอร์ชัน 8.0.0 เนี่ยก็ทางทีมงานก็ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วก็จะทำการปรับปรุงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรในการที่จะมาปรับปรุงในเวอร์ชัน 8.0.1 กันบ้างนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็หลังจากที่เวอร์ชั่น 8.0.0 ออกมาแล้วนะครับ Summoners War Major Update Reloaded ออกมานะครับก็มีฟีเจอร์ใหม่ออกมามากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าก็จะมีฟีดแบคที่ทางเกมเนี่ยได้ยินเสียงหรือว่าได้รับฟีดแบคนะครับผมไม่ว่าจะผ่านช่องทางของทางซัพพอร์ตหรือว่าทางคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้เสียงของทุกคนนะครับก็ได้รับการได้ยินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะทำการแก้ไขปรับปรุงนะครับผมก็นี่ฮะก็ถือได้ว่าก็ท่านจะรีแอคได้อย่างรวดเร็วนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่จะมีการปรับคืออะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัว evolution cost นะของมอนสเตอร์นะก็คือการเพิ่มดาวของมอนสเตอร์นี่แหละนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันใช้พอยต์ที่ณตอนนี้มันใช้พอยต์ที่ค่อนข้างจะบ้าระห่ำมากทีเดียวนะครับแล้วก็จะเราก็มีการใช้ทรัพยากรที่สูงมากนะมันก็เลยตรงเนี้ยมันก็เลยส่งผลทำให้แบบไอ้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่อยากจะ evo มอนสเตอร์เนี่ยก็จะต้องใช้มอนสเตอร์ในปริมาณที่โหเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีการปรับเดี๋ยวเขาจะมีการปรับ evolution cost ใหม่นะครับเป็นแบบเขาบอกว่าจะแบ่งเป็นเฟสๆนะครับก็มันมีการปรับไปครั้งแรกไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบคอสลดลงนะก็เหลือ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการปรับในครั้งสุดท้ายเนี่ยให้มันแบบซิมเพิลขึ้นนะก็คือ evolution cost ก็คือการใช้คอสในการ evolve monster เนี่ยจะเหลืออยู่600คอสนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าการปรับให้เหลือ600ในครั้งทาง second adjustment เนี่ยค่อนข้างจะ make sense นะเราจะสังเกตได้ว่าการปรับจากแบบ5ดาวเป็น6ดาวใช่ไหมครับจะใช้อยู่ที่600คอสนะซึ่งเราก็จะสามารถใช้เลนโมมอนเนี่ยนะครับ5ดาวเนี่ยใช่ไหมก็คือ1ว่ามันคอสของมันคือ120ใช่ไหมครับก็ใช้ทั้งหมด5ตัวใช่ไหม12 5 60ใช่ไหมก็อันนี้ก็จะ make sense มากขึ้นแล้วก็การที่เขาทำการลดคอสลงมาแบบนี้มันก็จะช่วยทำให้แบบจำนวนการใช้ของตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไปด้วยอีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคก็ดีขึ้นเป็นการปรับที่ค่อนข้างจะ make sense มากขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการปรับคอสของมานาอีกอย่างนึงนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเลยที่จะบอกได้ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมานาไครซิสณตอนนี้นะครับซึ่งมานาก็จะไม่ค่อยพอกันนะครับก็นี่ฮะมันก็จะเป็นนี่ครับตัวการปรับมานาคอสทั้งการทำอาร์ติแฟกต์คอนเวอร์ชันคอสนะครับผมแล้วก็ทั้งการอัพรูนส่วนใหญ่ก็คือผมจะตอนนี้ที่ผมจะโดนหนักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวรูนพาวเวอร์อัพหรือการอัพรูนซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูอาร์ติแฟกต์คอนเวอร์ชันคอสนะครับการแปลงนะครับผม10ครั้งเนี่ยโอ้โหค่าอยู่ที่ conversion stone 50แล้วก็ใช้1ล้านเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าโหดมากทีเดียวอันนี้เขาก็ลดการแปลงค่าของ artifact เนี่ยนะครับลงใช้มานานลดลงเนี่ยครึ่งหนึ่งเลย 50% นะครับก็เหลือ 500,000 นะการอัปเกรดรูนนะครับผมเนี่ย0ถึงบวก0ถึงบวก3เนี่ยใช้ 5,000 point ใช่ไหมก็ตอนนี้ลดลงมาหน่อย0ถึง3เนี่ยก็จะลดลงมานิดนึงนะครับผมส่วนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบ3ถึง6ใช่ไหม3ถึง6ก็จะลดลงมาถึงแบบประมาณสัก 23,000 23,000 เป็น 15,500 ซึ่งก็ลดลงมาในระดับหนึ่งนะครับบวก6ถึงบวก9นะครับก็ลดลงมาประมาณสัก 42,000 มานาได้นะครับเหลือจาก 12,000 เป็น 60,000 นะครับบวก9ถึงบวก12เนี่ยก็ใช้ 320,000 320,000 เนี่ยเหลือ 220,000 ก็หายไป 100,000 นะครับอ๋อโอ้โหแต่ว่าก็บวกรวมก็ยังถือว่าแต่ว่าบวก12ถึงบวก15ใช้เท่าเดิมนะนะครับอันนี้มันก็จะช่วยลดคอสในภาพรวมได้ในช่วงแรกๆนะก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือว่าก็จะเป็นการที่ช่วยลดภาระให้กับผู้เล่นใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนผู้เล่นเก่าที่ฟาร์มมาหน้าก็น่าจะยังต้องแบบไอ้โดนหนักต่อไปนะซึ่งอันนี้ก็คือว่าในสตรีมผมก็จะกล่าวเอาไว้ใช่ไหมครับว่าเรื่องเกี่ยวกับการอัพรูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแบบค่อยๆกดทีละบวก0ถึงบวก3ใช่มั้ยเราต้องค่อยๆกดนะพอเราได้มาเม็ดนึงอย่างสมมุติเม็ดสีม่วงอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับตัวอย่างนะเม็ดสีม่วงสวิฟอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราอยากได้เราอยากได้ออฟสปีดให้มันลง3ครั้งใช่มั้ยเราก็ค่อยๆตีนะครับตีจากบวก3ก่อนแล้วค่อยไปบวก6แล้วค่อยไปบวก9นะครับอย่าไปบวก9ทีเดียวเนี่ยแบบโอ้โหค่อนข้างจะเศร้ามากทีเดียวนะครับเพราะโอกาสได้มันก็น้อยแล้วมันก็เปลืองมานาด้วยนะครับหรือว่ารูเลเจนแรงๆดีๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่แบบเรายังไม่ค่อยแน่ใจอย่างเงี้ยเราค่อยๆกดก็ได้นะครับบวก3บวก6บวก9บวก12
นะครับเพราะว่าบวก12ถึงบวก15เนี่ยเห็นไหมคอสมันแบบมันตายตัวแล้วเราก็รุนแรงมากทีเดียวก็ราคาก็นั่งแรงก็ค่อยๆกดนะครับสำหรับสายบวกรุนนะเอาละครับสำหรับสุดท้าย Rift Dungeon นะครับก็ตัว Reward Improvement นะครับผมก็อันนี้ก็จะเพิ่มเขาบอกว่าใน Rift Dungeon นะมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่แบบว่าเอ้ยพวกพวก3หัวพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกตัวแบบ Enchant Gem หรืออะไรแบบโอกาสการออกมันค่อนข้างที่จะแบบแย่มากเลทมันน้อยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาจะปรับปรุงนะครับก็คือเขาจะปรับปรุงให้แบบเอ้ยมันมีการดรอปหินระดับฮีโร่หรือว่าสีม่วงเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าสีฟ้าประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้แบบเอ้ยคือเขาบอกว่าการลดจำนวนรอบเนี่ยมันยากการลดจำนวนรอบของการลงพวกนอนสีเนี่ยมันยากมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะเพิ่มแบบเอ้ยดรอปเลทที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตัวอาร์บิซอลทำการลดดอปเลตนะครับผมแล้วก็ของรูนที่เป็นแบบระดับปักของรูนที่เป็นระดับแรแล้วก็เพิ่มดอปเลตของรูนที่เป็นระดับฮีโร่ให้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลดการใช้ energy จาก10เป็น9นะครับลงก็อันนี้ก็คือจะทำให้ตัว Arbiter Floor เนี่ยมันแบบเอ้ยมันจะน่าเล่นมากขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะครับสำหรับตัว Arbiter Floor นะครับแต่ว่าการเพิ่มรูนดรอปเรทให้เป็นแบบรูนม่วงมากขึ้นผมว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะดรอปรูนม่วงแล้วแบบเอ้ยรูนพวกนั้นมันจะสมน้ำสมเนื้อกับรางวัลที่เรารอมั้ยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าความต่างระหว่าง Arbiter Floor กับชั้นธรรมดาใช่มั้ยมันก็ต่างกันที่ energy ที่ใช้ละ1ใช่มั้ยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมที่แบบว่าเราทำพวกทีมแบบลงง่ายๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูใน 8.0.1 กันนะครับตอนนี้เขาก็ให้ compensation หรือว่าให้รางวัลชดเชยมาเป็นมานาสกอร์20ม้วนนะครับแล้วก็มานาสโตน5ล้านด้วยนะครับก็อย่าลืมไปรับกันนะแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนได้5ดาวนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็นี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ให้ฟีดแบ็กกันไปสู่คอมมูนิตี้นะครับหรือว่ามีการเปิดทิเก็ตไปก็ตามนะครับแล้วก็การให้ฟีดแบ็กไปสู่ทีมงานนะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานที่รับฟังนะครับผมในส่วนที่มีการพัฒนาดังต่อไปนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการแบบเปิดมอนสเตอร์ในการอัพมอนสเตอร์ในการได้ของรางวัลอะไรที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับก็เอาละครับก็วันนี้ลงขอจบวิดีโอลงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย